ภารกิจเช็คเรตติ้งในวันนี้ทางรายการจะให้น้องของขวัญเดินไปชนแก้วกับผู้ชายขั้นเทพลองไปดูกันสิครับว่าผู้ชายคนนี้จะทำยังไงเมื่อมีสาวมาขอนั่งด้วยพี่ค่ะขอชนแก้วได้ไหมคะได้ครับมาคนเดียวหรือเปล่าคะคนเดียวครับถ้าจะไปนั่งด้วยได้ไหมได้ได้ครับโอ้เห็นนั่งอยู่คนเดียวมองตั้งนานโอ้โทษนะคะไม่เป็นไรครับทำไมมานั่งคนเดียวอ่ะคะอยู่บ้านเบื่อครับอยู่บ้านเบื่ออ๋อนี่ขวัญมากับเพื่อนค่ะเห็นนั่งอยู่คนเดียวเพื่อนก็บอกอุ๊ยทำไมแบบว่ามาคนเดียวอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบเอ้ยขอนั่งด้วยคนอะไรเงี้ยแล้วก็คุณชื่ออะไรครับคุณชื่ออะไรครับชื่อของขวัญค่ะทำไมพูดพอจังไม่เลยพูดไม่ค่อยชัดด้วยอะค่ะเป็นคนไทยหรือเปล่าคะเป็นคนไทยครับแต่เกิดที่อเมริกาแต่เกิดที่อเมริกาไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะครับผู้ชายขั้นเทพคนนี้น้องของขวัญจะได้โกอินเตอร์แน่ๆเลยล่ะครับเนี่ยว้าวชื่ออะไรนะคะจิมมี่ครับชื่อจิมมี่ว่าอยู่อารมณ์ติดมานั่งคนเดียวถ้าเป็นปกติขวัญไม่ค่อยเห็นใครมานั่งคนเดียวนะคะนี่ทานเบียร์อยู่คนเดียวอกหักหรือเปล่าคะหรือว่าเหงาเหงาผมว่าคงไม่เหงาแล้วล่ะครับน้องของขวัญมานั่งข้างๆแบบเนี้ยเพราะว่าจิมมี่เป็นสอนภาษาอังกฤษพิเศษด้วยแล้วสำหรับขวัญคิดตังค์มั้ยคะช่วงนี้ขวัญกระเป๋าแบนแฟนทิ้งค่ะแฟนไม่มีตังค์ก็ไม่มีอย่างน้องของขวัญเนี่ยคุณพี่เขาไม่คิดค่าเรียนหรอกครับพี่เขาคิดอย่างอื่นมากกว่าเดี๋ยวขวัญสอนภาษาไทยให้ผมนะเพราะอ่านไม่ได้ได้เลยเริ่มจากคำว่าเลิฟที่แปลว่ารักดีไหมครับคุณเพชรแล้วมาเมืองอยู่เมืองไทยนี่ได้ไปเที่ยวไหนหรือยังมาอยู่เมืองไทยได้ไปเที่ยวไหนหรือยังผมเที่ยวหมดแล้วเที่ยวหมดแล้วแล้วเจอสาวไทยหรือยังที่บอกว่าเจอสาวไทยแล้วเนี่ยหมายถึงน้องของขวัญด้วยหรือเปล่าครับเนี่ยตอนนี้แปลว่ามีแฟนแล้วเหรอคะมีแฟนแล้วบอกว่ามีแฟนแล้วตอบได้แมนมากๆเลยนะครับคุณพี่แย่จังมีแฟนแล้วตอนแรกนึกว่าไม่มีแฟนเซ็งเลยอ่ะเผื่อจะหาเพื่อนใหม่ที่สันโดษสักคนเป็นเพื่อนกันจะได้ไหมล่ะเป็นเพื่อนกันก่อนแบบนี้ก็ดีนะครับคุณพี่เป็นคนดีจริงๆว้าวเขาไปเที่ยวกับเพื่อนเขาเพื่อนตัวเองก็เลยต้องมาคนเดียวแย่จังไม่เป็นไรถ้าแฟนไม่มาด้วยชวนเขามาได้เดี๋ยวเขามานั่งกับเพื่อนน้องของขวัญพูดแบบนี้มีหวังได้มาเป็นเพื่อนพี่เขาทุกๆวันแน่ๆเลยนะครับน้องของขวัญดีแล้วค่ะเป็นคนที่พูดตรงๆดีคนชอบนะขวัญไม่ค่อยเจอคนแบบนี้เท่าไหร่ใช่เลยครับเช็คเรตติ้งไม่ค่อยจะเจอผู้ชายพูดตรงๆแบบนี้เท่าไหร่เหมือนกันฮิฮ่าคนมีแฟนง่ายไม่เป็นไรหรอกระวังโดนหลอกโอ้พูดอีกก็ถูกอีกอ่ะจิมมี่คือแบบจะมีหลายรอบแล้วนะแต่ส่วนมากก็โดนเขาหลอกบางทีอ่ะน้องของขวัญที่บอกว่าชอบโดนหลอกเนี่ยเราไปหลอกเขาใช่ป่ะคะเพราะขวัญไม่บอกแล้วขวัญไม่เคยเจอผู้ชายแบบพูดตรงน่ะน่ารักมากเก็บความดีแบบนี้ไว้นานๆนะคะคุณพี่เนี่ยเป็นคนดีขนาดนี้เช็คเรตติ้งต้องขอยกย่องให้พี่เป็นสุภาพบุรุษสุดดีแห่งปีเลยนะครับว้าวแต่ยูก็ไม่ได้นอกใจใครใช่ไหมคะก็ยูก็แฮปปี้ผมจริงๆผมแค่เป็นคนเฟรนลี่อยากเจอคนเพราะว่าตั้งแต่
คยนอกใจแฟนครั้งนึงแล้วก็โดนจับผมได้แล้วก็เขาตบหน้าผมเลยตบหน้าด้วยอาจจะไอ้ผิดอยู่แล้วผิดแล้วยอมรับผิดสุดยอดเลยนะครับเนี่ยคุณเพ่ที่ผมว่าผู้ชายไทยผู้ชายทั่วโลกเขาชื่อหมดถูกค่ะ What's going on ใช่ครับผู้ชายส่วนใหญ่เจ้าชู้แต่คุณพี่เนี่ยเป็นส่วนน้อยใช่ปะแต่ทุกคนต้องอกหักใช่ค่ะพออกหักแล้วมันจะรู้จักรักมากมันเป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิตแล้วก็ยืนจะดีขึ้นดูไปแล้วเนี่ยคุณพี่เนี่ยยิ่งพูดยิ่งหล่อนะครับแต่ก่อนที่จะฟูมฟายมากเวลาคบใครเลิกก็จะเสียใจมากไม่เอาการไม่เอางานเลยแต่พอทุกวันนี้ทุกอย่างแฮปปี้ค่ะสนุกกับงานสนุกกับเพื่อนสนุกกับชีวิตอกหักดีกว่ารักไม่เป็นประมาณนี้ใช่ไหมครับน้องของขวัญมันก็แฮปปี้ดีค่ะได้เจอเพื่อนใหม่ที่ใช้ได้ดีใจหนังดราม่าชัดๆขอโทษนะครับก่อนอายุเท่าตอนนี้เหรอคะอายุ23ค่ะมีเวลาอีกเยอะ What's going on ยังมีเวลาอีกเยอะเวลาอะไรเหรอครับคุณเพ่เคยมาร้านนี้ไหมครับเคยค่ะกับข้าวที่นี่อร่อยค่ะรสชาติแบบว่าแซ่บแล้วที่ขับรถมาหรือเปล่าขับรถมาหรือเปล่าแฟนของฉันผมนั่งแท็กซี่ไปกับวิสันสมุทรอ๋อแล้วก็ให้แฟนขับรถคุณพี่นี่เป็นบุรุษที่เสียสละมากเลยนะครับเนี่ยว้าวเดี๋ยววันหลังเจอกันที่นี่อีกไหมได้สิไม่มีปัญหาโทรมาชวนก็ได้ค่ะผมมาที่นี่เกือบทุกวันเลยมาคนเดียวก็เอาเบอร์ไปก็ได้ค่ะเผื่อไว้มาแล้วจะมาคุยกันเป็นการขอเบอร์สาวที่ดูแสนธรรมดาแต่ดูหล่อมากเลยนะครับคุณเพ่ไอ้ใช่ไอโฟนไม่ค่อยเก่งอ่ะอย่าท้าขวัญคิดเพ่ไหมไม่ค่อยเก่งเทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีไม่เก่งไม่เป็นไรหรอกครับน้องขวัญจัดให้ใช้ WhatsApp ครับใช้ WhatsApp ใช้ค่ะ LINE ก็ใช้เล่นทุกอย่าง Instagram Facebook ทุกสิ่ง everything เจ้าแม่โซเชียลมาเองเลยทีเดียวนะครับน้องของขวัญบ้านแล้วทำซุกี้ที่บ้านทำอาหารเองเหรอคะว้าวว้าวว้าวทำอาหารเป็นซะด้วยนะครับเพียบพร้อมจริงเลยนะครับพ่อผู้ชายขั้นเทพว้าวอะไรข้าจะเปิดอะไรให้ดูจะเปิดไอดาวน์โหลดวิดีโอทำผักบุ้งใบแดงอ๋อแต่ยังไม่ได้ทำจริงไม่ต้องดูในวีดีโอก็ได้นะจิมมี่เราเซิร์ช Google หาดิวิธีการทำแต่ว่าเออยูอ่านภาษาไทยไม่ออกนี่อ๋อมันก็เป็นปัญหาเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวขวัญสอนให้น้องของขวัญที่บอกว่าจะสอนให้สอนอ่านภาษาไทยหรือสอนทำกับข้าวกันครับจริงครับจริงใช่แค่แล้วนะใช่แค่ไม่ได้พูดเล่นนะเป็นการอ่านพูดจริงได้ขวัญสอนให้ทำกับข้าวเรื่องนี้ขวัญชอบถนัดเลยคือตอนเด็กๆอ่ะคุณแม่กับคุณพ่อจะให้ทำกับข้าวเพราะตัวเองเป็นพี่สาวคนโตแล้วพอโตขึ้นมาปุ๊บก็ทำเป็นทุกอย่างแต่เมนูใหม่ๆพวกอาหารอิตาเลียนพวกแบบว่าเมนูใหม่ๆที่เขานิยมกันตอนนี้ก็ต้องเรียนทำแต่ว่าอาหารไทยพื้นเพทุกอย่างสเต็กอะไรอย่างเงี้ยสปาเกตตี้ทำได้
คุณพี่สนใจจะลองชิมฝีมือเชฟของขวัญหรือเปล่าพี่ค่ะตอนมีแฟนอย่างเดียวจะทำให้แฟนกินทุกวันเลยแล้วก็ขวัญพรุ่งนี้หยุดไหมครับพรุ่งนี้หยุดค่ะวันเสาร์อาทิตย์ว่างมาพรุ่งนี้ถ้าสะดวกไม่สะดวกไงก็ไลน์มาก็ได้ค่ะแต่ว่าอย่างนี้สภาพของก็ต้องกลับแล้วแหละเพราะว่าวันนี้ทำงานทั้งวันอันนี้ชอบทานอะไรบ้างคะเราไม่ทานเลยทานนิดๆหน่อยๆดีใจเหมือนกันค่ะเอาละครับได้เวลาเช็คเรตติ้งจะเฉลยกันแล้วไปดูกันสิครับว่าผู้ชายขั้นเทพของเราจะทำหน้ายังไงอะไรอ่ะกำลังคุยพลอยู่เลยนี่แหละงงเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ต้องบอกว่าวันนี้นะคะของขวัญเช็คเรตติ้งไม่สำเร็จค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าผู้ชายของเราเนี่ยเป็นผู้ชายที่แสนดีมากและเขาก็ยอมรับด้วยว่าเขามีแฟนแล้วอ่ะเป็นคนไม่มีเจ้าของไม่มีใครอยากมองสถานะมันฟุ้งว่าฉันนั้นยังไม่มีใครเป็นคนมีความรักแต่ไม่เคยได้ใช้จะมีใครครอบครัวมากค่ะสำหรับคนนี้นะคะของขวัญให้ไปเลยค่ะ80คะแนนนะคะเป็นผู้ชายที่โอเคมากเลยผู้ชายแบบนี้หายากจังเลยนะคะคุณผู้ชมแต่วันนี้ดีใจค่ะที่ได้มาเจอแล้วก็ได้เป็นเพื่อนกันด้วยสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะแล้วเราก็ขอมอบนี่เลยอรุณแมกกาซีนให้ด้วยค่ะขอสรุปบทจบภารกิจเช็คเรตติ้งในวันนี้หนุ่มอินเตอร์พูดตรงอารมณ์เหงาพอมีสาวเข้ามาหาก็ไม่สีสุภาพบุรุษสุดแมนแสนดีดีเช็คเรตติ้งในวันนี้โอเคเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ของขวัญก็อยู่กับพี่เป้เป้เป้เจ้าของร้านแซ่บนิยมเองค่ะร้านที่เป้เนี่ยบอกเลยว่าดนตรีสดพอมากแต่ขวัญอยากรู้ว่าที่ร้านเนี่ยมีอะไรแนะนำบ้างคะมีแนะนำสามอย่างนะตรงนี้คือว่ามีขาหมูแซ่บนิยมครับผมยำแซ่บนิยมลาบไก่ตะไคร้นะครับอยากจะมาแซ่บแบบนี้เนี่ยสามารถมาได้ที่ไหนคะถ้าเราวิ่งมาแถวเดอะมอลล์อัมวานนะครับเลี้ยวขวาแยกไทยไลน์นะครับผ่านมาสัก2กิโลครับร้านอยู่ขวามือครับตรงข้าม TOT นะครับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่เป้มากๆค่ะที่มาให้พวกเรานะคะได้เช็คเลยในวันนี้เราก็มีนี่อรุณแมกกาซีนมอบให้ค่ะน่ารักครับคุยดีน่ารักดีครับเฟรนดี้ครับเฟรนดี้ครับแฮปปี้แฮปปี้ครับแฮปปี้ครับขอบคุณครับของไม่มีใครอยากมองสถานะมันฟ้องว่า